สวัสดีครับส่วนตัวของผมเองนะครับจะมีแท็บเครื่องมืออยู่ชุดหนึ่งที่ชอบใช้มากนะครับก็คือ Quick Access Toolbar นะครับเนี่ยครับช่วงบนสุดของจอภาพนะครับจะสังเกตว่าจะเริ่มจาก Auto Save นะครับ Save Undo นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม More นะครับที่เป็นลักษณะของ Customize Quick Access Toolbar นะครับคลิกลงไปก็จะเจอคำสั่งอื่นๆนะครับที่เราสามารถเลือกมาเพิ่มเติมได้ทำไมถึงชอบคำสั่งนี้นะครับเนื่องจากว่ามันจะมีคำสั่งที่ผมชอบใช้อยู่หลายๆตัวซึ่งมันซ่อนอยู่นะครับมันไม่สามารถใช้งานได้สะดวกเช่น paste special ที่เป็นลักษณะของ text only นะครับคำสั่งนี้จะใช้บ่อยมากนะครับดังนั้นคำสั่งไหนที่ผมใช้บ่อยๆมากๆเนี่ยผมจะเอามาปรากฏให้เป็นปุ่มเครื่องมือบน Quick Access Toolbar นะครับลองดูวิธีการเพิ่มปุ่มเครื่องมือนะครับก็มาที่คำสั่ง More Command นะครับตอนนี้จะเจอจอภาพนะครับที่เป็น Quick Access Toolbar นะครับด้านขวามือตัวนี้นะครับจะแสดงปุ่มเครื่องมือซึ่งปรากฏอยู่ใน Quick Access Toolbar ณเวลานี้นะครับสังเกตว่ามีอยู่4ปุ่มเครื่องมือนะครับตอนนี้ผมจะต้องหา Paste Special นะครับเราก็เริ่มจากกล่องด้านซ้ายนะครับซึ่งเราจะต้องไปเปลี่ยนนะครับคอมมานด์ก่อนนะครับตอนนี้ผมขอให้ระบบโชว์ทุกคอมมานด์นะครับก็เปลี่ยนเป็น all คอมมานด์นะครับจากนั้นก็หาคำสั่ง paste special นะครับก็เลื่อนจอภาพมาหาตัว p เลยนะครับ paste o แล้วนะครับ paste เจอแล้วนะครับจะมีชุดคำสั่ง paste เต็มไปหมดเลยนะครับสิ่งที่ผมจะหาก็คือ paste special นะครับนี่1ตัวนะครับเราเจอแล้วนะครับลองดูคำสั่งอื่นเพิ่มเติมนะครับใกล้เคียงบ้างไหมนะครับจะสังเกตว่ามี1ตัวคือ paste and keep text only นะครับซึ่งเป็นคำสั่งย่อยของ paste special อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ครับคือตัวที่เราอยากได้นะครับเราก็เลือก paste and keep text only นะครับแล้วก็กด add เข้าไปนะครับส่วนท่านใดที่ต้องใช้คำสั่งอื่นเพิ่มนะครับก็อาจจะลองเลื่อนหาคำสั่งนั้นๆดูได้เลยนะครับว่าเราชอบคำสั่งไหนเป็นพิเศษนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมจะชอบอีกคำสั่งหนึ่งคือคำสั่ง property นะครับเราก็แอดเข้าไปนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ระบบโชว์ปุ่มเครื่องมืออีก2ปุ่มนะครับคือ paste special นะครับที่เป็นลักษณะของ paste and keep text only แล้วก็ property นะครับซึ่งกดเข้าไปก็จะเข้าสู่หน้าการทำงานเกี่ยวกับ property ให้โดยอัตโนมัติและอย่างรวดเร็วนะครับยังไงลองพิจารณาดูนะครับว่าท่านมีคำสั่งไหนใช้ไปบ่อยแปลงคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปของปุ่มเครื่องมือแล้ววางไว้ในชุดคำสั่ง Quick Access Toolbar ได้เลยนะครับ